สวัสดีครับวันนี้เรามาเดินในมหาวิทยาลัยอะไรนะพี่University of Philippines University of Philippines ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งเนาะในเมืองฟิลิปปินส์นะครับเนี่ยเรามาดูบรรยากาศวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ก็ไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่ครับแต่ว่าในมหาวิทยาลัยนี่ใหญ่มากแล้วก็มีต้นไม้น่าจะเป็นต้นกล้ามปูบ้านเราเนี่ยนะผมว่านะนี่ฮะบ้านผมเอิ้นว่าต้นสำสาครับนี่ต้นกล้ามปูใหญ่โตเรากำลังตามหาคณะศึกษาศาสตร์ครับมีคนแนะนำว่าต้องมาทางนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะฮะเรามาเจอCollege of Art and Letters มีชื่อคำว่า Result ด้วยนะฮะเลยว่ากำลังสร้างครับไปเรื่อยตรงนู้นรู้สึกจะมีเป็นกิฟต์ช็อปเล็กๆนะฮะครับอันนี้เมื่อกี้เราก็ผ่านมาอีกอันหนึ่งแล้วทีนี้มาเจอนี่ครับ College of Social Science and PhilosophyCollege of Social Science ครับสังคมศาสตร์ปรัชญาฟิโลโซฟีกับปรัชญาเนาะทัวร์มหาลัยเขาเทียบบ้านเราก็น่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับดูเดินมาอีกสักพักครับมาเจอนี่เลย Center of National Study ครับดูครับPsychological Department ฮะนี่ฮะเดินชมมหาวิทยาลัยทั้งวันเลยวันนี้นู่นชิปนี่กำลังผ่านไปครับที่นี้เป้าหมายของเราก็มาถึงละ College of Education อยู่ที่นี่เองโอ้โหนี่ครับถึงแล้วถึงแล้วเป้าหมายของเราต้องการมาดูว่าคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์เป็นยังไงบ้างเราดูภาพไปเลยนี่มาเดินเที่ยวกันต่อครับจุดที่เห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นน่าจะเป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดจอดรถประจำทางมีรถจิปนี่ครับให้บริการผมถ้าเข้าไปอยู่คงอึดอัดหน้าดูในความรู้สึกของผมนะดูฮะไปแล้วออกมาแล้วอันนี้ยังอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยครับเดี๋ยวดูเลยแล้วเดินไปเรื่อยถ้าเห็นอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเข้ามาฝากคือ School of Business ครับเดินไปเรื่อยครับพี่น้องSchool of Economy อันนี้ถ้าบ้านเราเนี่ยเรียกว่าคณะเศรษฐศาสตร์ไหมครับมีความเป็นไปได้เดินมาด้วยครับตรงนี้ College of Law บ้านเราก็คณะนิติศาสตร์ครับเห็นว่ารูปแบบอาคารก็จะเหมือนคณะศาสตร์ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ครับเข้าใจว่าถนน2เส้นนี้นะครับเป็นถนนที่เต็มไปด้วยคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์แห่งนี้นะครับดูฮะมองจากอีกมุมนึงตรงข้ามคณะนิติศาสตร์ไปทางฝั่งนู้นนะครับที่อยู่ทางนู้นคณะต่อไปครับเป็นคณะโอ้คณะวิศวะครับเนี่ย National Engineering Center นู้นครับดูเลยเ
ตรงนี้คือ University Theater ครับเป็นโรงละครของมหาวิทยาลัย